สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานสัมภาษณ์บันทึกเทปเพื่อออกอากาศในรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลประจำปี2564วันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณตำหนักทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานพระวโรกาสให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์นฤทธิ์กิจณรงค์รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมและรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาวณิชภักดีเดชาอาจารย์ประจำภาควิชาตจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์และบันทึกเทปเพื่อออกอากาศในรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลประจำปี2564ซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาวงการแพทย์ไทยให้เจริญก้าวหน้าปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดศิริราชร่วมใจต้านภัยโควิด-19ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงมีพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานจัดงานหารายได้เนื่องในวันมหิดลด้วยในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19ในหัวข้อเราจะสู้โควิดไปด้วยกันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนให้ต่อสู้กับโรคภัยกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติและมีความสุขได้โดยเร็วถ้าเราช่วยกันคิดว่าก็คงจะไปรอดแต่ต้องบางทีคุณหมอต่างๆก็อาจจะต้องคุยกับประชาชนในภาษาง่ายๆว่ามันมีอิทธิฤทธิ์แค่ไหนและติดง่ายแรกๆก็ไม่ค่อยตายหรอกแต่พอมาหลังๆนี่เริ่มตายมากอันนี้หนูก็ห่วงอะค่ะโอกาสนี้พระราชทานเงินสมทบทุนเนื่องในวันมหิดลประจำปี2564พร้อมกับทรงเชิญชวนให้คนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสสำหรับรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลประจำปี2564จะออกอากาศในวันเสาร์ที่18กันยายนนี้เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์กองทบกททบ5รวมทั้งทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง32 TNN 2ช่อง784ใน True Visionและสามารถรับชมพร้อมกัน170ประเทศทั่วโลกทางไทยทีวี Global Network หรือ TGN และรับชมออนไลน์ทาง Facebook TV 5 HD 1 สิริราช PR มหิดลเดย์ผู้สนใจบริจาคผ่านรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024112222หรือบริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/th/mahidolday สอบถามเพิ่มเติมที่สิริราชมูลนิธิโทรศัพท์หมายเลข024197658-60หรือหมายเลข024141414หรือหมายเลข024197688พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2565ของฝ่ายปฏิบัติมูลนิธิโครงการหลวงในรูปแบบประชุมทางไกลวันนี้เวลา 8:30 น.พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมเรื่องแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ของฝ่ายปฏิบัติมูลนิธิโครงการหลวงในรูปแบบการประชุมทางไกลผู้เข้าประชุมได้แก่คณะทำงานอาสาสมัครหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกหัวหน้าสถานีวิจัยเกษตรหลวงหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและนักวิชาการของมูลนิธิโครงการกว่า100คนสำหรับแผนปฏิบัติการเน้นให้ทุกส่วนบรรลุเป้าหมายหลักคือความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่าประชาชนได้ประโยชน์ประเทศชาติมีความมั่นคงโดยนำ ESG คือกรอบดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลเพื่อก้าวไปสู่ BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนปฏิบัติการของมูลนิธิโครงการหลวงขนาดนี้เป็นแผนปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ระยะ4ปีพุทธศักราช2562ถึง2565มีทั้งสิ้น45แผนงาน126โครงการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุภารกิจการพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานคือสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจำนวน39แห่งใน6จังหวัดภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนแม่ฮ่องสอนพะเยาและตากครอบคลุม500กลุ่มบ้านประชากร 215,000 คนปีงบประมาณ2565มูลนิธิโครงการหลวงตั้งเป้าการดำเนินกลยุทธ์การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงและใช้ประโยชน์ได้จริงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย37โครงการเพื่อการกินดีอยู่ดีและมีความสุขพัฒนาสู่ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงที่ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมกลยุทธ์การฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและป่าต้นน้ำลำธารเน้นมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเหมาะสมและถูกต้องรวมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและกลยุทธ์การบริหารจัดการการตลาดเพื่อสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานกลยุทธ์สุดท้ายคือการพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมมีระบบปฏิบัติงานที่ดียั่งยืนบุคลากรเป็นมืออาชีพมีคุณธรรมการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมีระบบการเรียนรู้งานโครงการหลวงทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารแก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาโดยรองศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบแก่นางสาวสุนีเลิศเพียรธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกอบด้วยไข่ไก่สดพระราชทาน 2,400 ฟองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแครอทแช่แข็งน้ำมันปาล์มผงพะโล้น้ำพริกแกงเขียวหวานน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำดื่มและแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อนำไปมอบให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและโรงพยาบาลบางพลีประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในการช่วยเหลือประสบนิกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอันเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์โปรดให้หน่วยแพทย์พอสวทั้ง63จังหวัดให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เชิงรุกในหลายพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนพระราชทานแก่กลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังพระภิกษุนักบวชและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบฉีดวัคซีนให้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดโดยในวันนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดปราจีนบุรีได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มณที่ว่าการอำเภอนาดีเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพส่วนที่จังหวัดตากหน่วยแพทย์พอสวออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานที่วัดท่าสายโทรเลขตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป้าหมายวันนี้คือ400คน
ประชาชนผู้ได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิพอ.สว.ที่ทรงห่วงใยสุขภาพพรรณนามัยของประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณประธานกล่องอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือแคร์คิดแก่ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อจังหวัดปทุมธานีวันนี้ที่ห้องประชุมองค์กรแพทย์ชั้น8อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550โรงพยาบาลปทุมธานีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนายแพทย์เกรียงไกรกับไพบูลย์รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษโรงพยาบาลปทุมธานีเป็นประธานในพิธีรับมอบกล่องอุปกรณ์และยาสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ประทานจำนวน300กล่องซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณประธานแก่โรงพยาบาลปทุมธานีสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวที่บ้านและที่ศูนย์พักคอยชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีด้วยทรงห่วงใยผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในบรรจุหน้ากากอนามัยเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วปลอดวัดไข้ยาสามัญประจำบ้านและฟ้าทลายโจรซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยรักษาตัวที่บ้านหรือเข้ารับการรักษาที่ศูนย์พักคอยของชุมชนโรงพยาบาลปทุมธานีสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้140เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 เข้ารับการรักษา108คนมีโรงพยาบาลสนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานีเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายรองรับผู้ป่วยได้250เตียงและปรับพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองรวม32แห่งเป็นศูนย์พักคอยชุมชนเพื่อให้บริการผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาตัวที่บ้านได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ